การแข่งขันนะคะที่ท่านรองบอกว่าแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะแล้วแต่ละระยะเนี่ยแบ่งออกมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะท่านครับตามที่ทางออร์แกไนซ์ได้มานำเสนอให้กับทางจังหวัดนะครับในเรื่องของระยะ42กับ28เนี่ยเราจะเริ่มสตาร์ทที่ราชบุรีแข่งไม่ถึงนะครับซึ่งเพิ่มระยะเดิมจากเดิมที่เราปล่อยตัวที่ศูนย์บริการที่เราครับซึ่งตรงนี้นะครับมีเสน่ห์นะครับในเรื่องของเส้นทางต่างๆที่สวยงามนะครับส่วนระยะ5และ10กิโลเนี่ยเราจะปล่อยที่ศูนย์บริการแอนทิโอนะครับตรงนี้จะเป็นคนละสถานที่ครับห่างกันประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีระบบการคำนวณในการขนถ่ายนักกีฬานะครับไปยังจุดสตาร์ทที่10กิโลด้วยกันนะครับอย่างในความมีเสน่ห์ของดอยสัมพันธ์ไหลอย่างที่พร้อมได้จำเป็นพี่สื่อมวลชนไปแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าดอยสัมพันธ์ไหลเนี่ยครับอากาศเนี่ยจะเย็นสบายเฉลี่ยแล้วเกือบจะทั้งปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นจุดขายของดอยสัมพันธ์ไหลคือตัวซาลาแมนเดอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่หายากนะครับซาลาแมนเดอร์เป็นพิการน้ำซึ่งเป็นพิการใช่ครับเป็นพิการน้ำตัวจำตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะซ่อนในตามพุ่มไม้นะครับแล้วก็จะเจอในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาวิ่งตัดสกายเทียมตัวนี้นะครับผมว่าไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้เจอซาลาแมนเดอร์ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวมีเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าสังเกตนะครับว่า170ของพื้นที่ของจังหวัด9จังหวัดตากมี9อำเภอเนี่ยเราจะมีภูเขาแทบทุกอำเภอซึ่งจะเป็นจุดขายในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามเรามีน้ำตกทีละสูงที่เป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเรียนเลยนะครับว่าตากสกายเทียมเที่ยวนี้นะครับถ้าใครพลาดก็หวังแน่นอนนะครับท่านจะพลาดโอกาสดีๆที่จะมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิว360องศาจะดีแม้กระทั่งจุดกับตัวตรงบริเวณดอยสัมพันไหลเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่สวยงามนะครับตรงนั้นเราให้ทั้งปีนะคะถ้าพลาดงานนี้นะคะพลาดปีนี้ก็รอปีหน้านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะทราบคือตรงนี้ค่ะเราไม่ต่างกันนะครับมันจะไปต่างกันในช่วงของ5กิโลนะครับเพราะ5กิโลยังไงวิ่งทับเส้นอยู่แล้วนะครับกับ10กิโลนะ10กิโลจะวิ่งแยกไปแล้วก็กลับตัวตรงมานะครับส่วนตัว18สูงสุดนะครับก็คือกลับตัวที่ดอยสันมะไลนะครับตัว5กิโลนี่ไม่ถึงดอยสันมะไลนะ28นี่ก็เฉียดเฉียดนะครับไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันมีเสน่ห์เพราะว่าอย่าบอกว่า48นี่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นน่าจะเป็นก่อนเลยใช่ไหมคะก่อนเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้นักวิ่งเทรลตัวจริงตัวโชว์ครับที่มาทดลองเส้นทางกันนะครับจากที่ท่านรองได้กล่าวว่าเรามีพีทีเอสไปแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างความสนุกสนานเนื่องจากว่าเรามีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางเนี่ยสมบูรณ์สมบันจริงทั้งหินทั้งโคลนมีนะครับมีทรายมีผสมกันคือหลากหลายใช่ไหมครับต้องบอกว่าสนามนี้สนุกไม่แพ้สนามอื่นเลยทีเดียวนะครับนะคะก็อยากจะให้อยากจริงๆแล้วพอฟังแล้วพิธีกรอยากลงไปวิ่งเองเพราะก็เป็นนักวิ่งเทรลอยู่ค่ะนะคะก็ถือว่าท้าทายพอสมควรนะคะก็ผมว่าต้องวางใจนะครับแล้วก็ไปวิ่งขอสักเจ็ดโลนะคะ